เหตุการณ์นี้158มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมาแอขนาดนี้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผมกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีเรื่องนี้เมาเหมือนกันเมาแล้วก็ขับรถไปชนแต่ว่าไม่ได้ชนใครนะไปชนรถที่อยู่บริเวณข้างทาง3คันเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าพังยับเยินเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์รู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้ของคุณ158ใช่ไหมใช่ของผม206มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหให้มากกว่านั้นจะเมาขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุฮะคนเมาขับรถเก๋งพุ่งชนที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายไม่มีผู้บาดเจ็บนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่หน้าร้านนวดแผนไทยภายในซอยสัมพันธมิตรถนนประจักษ์ศิลปาคมเขตเทศบาลนครอุดรธานีเจ้าหน้าที่เนี่ยรุดไปตรวจสอบทันทีคุณผู้ชมดูภาพตามไปคือรถเนี่ยพังยับเยินเหมือนกันที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง Honda City สีบอลทะเบียนอุดรธานีชนรถเก๋ง Suzuki สีบอลทะเบียนกรุงเทพมหานครที่จอดอยู่ริมถนนจนได้รับความเสียหายและพุ่งขึ้นไปชนที่ฟุตบาทอีกชนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายด้วยนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะยังพบรถจักรยานยนต์ถูกชนล้มกลางถนนอีกส่วนผู้ที่ขับรถเก๋งเป็นหญิงวัย49ปีนั่งอยู่ที่ร้านเสริมสวยสภาพเดือดมึนเมาสุราไม่เมาได้ยังไง206มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะจึงนำตัวไปเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้206มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปหญิงสาวคนขับให้การแบบนี้ตนเนี่ยมีแฟนเป็นชาวนอร์เวย์คบกันได้1ปีแล้วกำลังจะแต่งงานกันก่อนเกิดเหตุตนนั่งรถมากับแฟนฝรั่งนะแต่เกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับแฟนแต่ปรากฏว่าทะเลาะกับแฟนในรถจึงแยกมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนฮะส่วนแฟนนั่งดื่มกับเพื่อนที่เป็นบาร์ตรงข้ามกันคือเหมือนกับว่าตรงข้ามร้านกันไม่ได้นั่งกินด้วยกันเนี่ยนะเพราะทะเลาะกันกระทั่งเธอเมาจึงไปขอกุญแจจากรถแฟนที่เป็นชาวฝรั่งเพื่อขอกลับบ้านก่อนแต่แฟนฝรั่งไม่ยอมให้ฮะจึงเกิดการยื้อแย่งแล้วก็ทะเลาะกันจนเธอเนี่ยแย่งกุญแจมาได้ปรากฏเนี่ยแล้วก็ขับรถกลับบ้านด้วยความเมาฮะจึงควบคุมรถไม่ได้เหมือนกรณีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไปฟังเสียงกันหน่อยทะเลาะกับใครนะคุบาวฝรั่งเหรอฝรั่งประเทศอะไรไม่ต้องรู้เดี๋ยวมียังคาดกันไรกันเลยเราได้ดื่มไหมครับแล้วเรามาจากไหนคนอุดรเรามาจากไหนครับขี่รถมาจากไหนมาจากบ้านค่ะมาจากบ้านแล้วจะไปไหนครับจะกลับบ้านค่ะว่าจะกลับบ้านองหักรักคุณเหรอเสียใจองหักเนี่ยผู้เบาบอกผมเนี่ยอยู่น้ำกันนี่ละเราองหักอย่างพี่เดี๋ยวนะองหักรักคุณหรือเปล่าอันนี้เป็นการสอบสวนกันอยู่ว่ายังไงแต่เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อคืนหรือเปล่าเพราะว่ามัน206มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่าจะพูดจาไม่รู้เรื่องแต่เนี่ยพูดคุยเนี่ยก็พอที่จะรู้เรื่องนะแล้วปรากฏยังไงส่วนเจ้าของบาร์เนี่ยเล่าแบบนี้ฝรั่งเนี่ยนั่งดื่มอยู่ที่ร้านของเธอนะฮะส่วนเมียเนี่ยจะนั่งดื่มอยู่ที่ร้านขายของชำตรงข้ามกันส่วนรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยต่อจากรถเก๋งของตนเนี่ยฝรั่งได้ล็อกกุญแจรถไว้เพราะว่าห่วงฮะห่วงว่าเมียเนี่ยเมามากไม่อยากให้ขับรถแต่ปรากฏเมียเนี่ยก็มาแย่งเอากุญแจรถไปคือทะเลาะกันใช่ไหมตนเห็นท่าไม่ดีฮะเกรงว่าจะขับรถพุ่งชนออกมาแน่นอนเลยเพราะสภาพเนี่ยเมาแอแบบนี้ก็เลยรีบไปย้ายรถของตัวเองออกนะฮะไปจอดอีกฝั่งนึงไม่นานก็เกิดเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นนี่ฮะคือแล้วดูสภาพความเสียหายคุณผู้ชมฮะต้องบอกแบบนี้แต่มันในเหตุการณ์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะใช่แต่ว่าเหมือนทรัพย์สินที่เสียหายเลยชนรถไป3คันรวดทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและก็เมาแล้วขับด้วยควบคุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยเราถึงบอกไงเมาแล้วขับคืออ่านข่าวเกือบทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฮะคือนั่งแท็กซี่ไหมหรือยังไงเอานี่ทะเลาะกับแฟนแล้วก็ปรากฏว่าไปงอนกันก็คือจะขับรถกลับบ้านอ่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็คือขับไม่ไหวค่ะเหตุการณ์ก็เลยเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ